กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพร สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะเป็นยังไงบ้าง7-8เดือนกับโควิดนะคะเราเริ่มชินกับวิถีชีวิตธรรมดารูปแบบใหม่กันหรือยังวิกฤตทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปหลายต่อหลายเรื่องเลยตอนนี้ไปไหนต้องมีหน้ากากวันไหน ลืมเอาน้กกากออกไปรู้สึกผิดกับตัวเองและรู้สึกผิดกับเพื่อนร่วมโลกนะรู้สึกแบบนั้นไหมตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจกําลังตามมาติดๆนะคะพอเครียดเรื่องการหาสตางก็เกิดความห่างเหินในความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมีเยอะมากนะคะอัตราการทะเลาะเบาะแวง้งและรุนแรงใส่กันมีมากขึ้นในช่วงโควิดจากคนที่บอกว่ารักกันนี่แหละคะ่ะและแน่นอนนะเรื่องของการทำร้ายร่างกายอย่าให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาจะงุดหงิดอารมณ์เสียแค่ไหน เราไม่มีสิทธิ์ทำร้ายชีวิตคนอื่นนะคะพอดีวันนี้เนี่ยมีคำถามของน้องคนหนึ่งที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องนี้พอดีเลยพี่อ้อยคะตอนนี้หนูแยกกันอยู่กับสามีมาเกือบ6เดือนละเรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุหนึ่งขวบ8เดือนซึ่งตอนนี้หนูอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะหย่าดีไหมตอนอยู่ด้วยกันเราทะเลาะก,กันหนักมากค่ะมีทำร้ายร่างกายด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถึงเราจะแยกกันอยู่แต่เราก็ยังผลัดกันดูแลลูกนะคะบ้านหนูเนี่ยดูแลลูกจันถึงสุขเขาจะดูแลลูกเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีโอกาสเจอหน้ากันบ้างและก็ยังทะเลาะกันเรื่อยๆนี่เจอกันบ้างนี่คือเจอกันน้อยแล้วนะคะยังทะเลาะกันอีกหรอเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ให้เกียดเราและพ่อแม่เราเลยค่ะแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองเขาก็ยังไม่เคารพเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ร้อนด่าบั่นทอนเก่งค่ะ ฐานหนูหย่ามาเนี่ยสองรอยรอบเห็นจะได้เดี๋ยวนะหนูนับด้วยเหลอเนี่ยแต่พอหนูบอกจะหย่าจริงๆเขาก็ไม่ยอมไปเหมือนเป็นคนผีเข้าผีออกตลอดเวลาค่ะแต่อย่างอื่นเนี่ยถือว่าเขายังโอเคนะคะมีความรับผิดชอบขยันรักลูกมากด้วยความที่พื้นฐานเขามาจากครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันเขาขาดความอบอุ่นค่ะต้องการความรักมากๆตลอดเวลาหรอทําไมคนที่ต้องการความรักมากๆถึงตบตีคนอื่นละ่ะส่วนหนู มาจากครอบครัวอบอุ่นมากค่ะเวลาที่หนูรู้สึกว่าหนูให้เข้าไปเต็มร้อยเขากลับรู้สึกได้รับจากหนูแค่ 10. สิบสําหรับแบ็กกราว์ของหนูกับเขาเนี่ยรู้จักกันมา9เดือนตอนเป็นแฟนกันทุกอย่างดีมากนะคะอันนั้นคือเรื่องปกติค่ะนะแรกรักเรามักจะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วแล้วบังเอิญหนูเกิดพลาดท้องขึ้นมาแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เริ่มจะแพลนหาซื้อบ้านที่เป็นเรือนหอกันแล้วนะคะ หนูตัดสินใจออกจากงานเพราะแพ้ท้องหนักมากและตกลงคุยกับเขาว่าปีแรกนี้เนี่ยหนูจะให้เวลากับลูกเต็มที่พอหนูออกจากงานหนูก็หุ้นทําธุรกิจขายของออนไลน์กับเขาซึ่งสามารถทํางานที่บ้านได้ส่วนเขาก็ทํางานประจําไปด้วยค่ะเลยจะเหนื่อยและเครียดกว่าหนูหนูเนี่ยน่ารักนะหนูพยายามหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆของเขาเขาเหนื่อยกว่าค่ะก็เลยอารมณ์ร้อนกว่าก็เลยทําให้เขาสามารถหงุดหิดและทําร้ายหนูได้ มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะสําหรับเรื่องเงินหนูไม่เคยใช้เงินเขาเขาไม่เคยใช้เงินหนูและเขาก็ไม่เคยให้เงินหนูด้วยเรื่องลูกจ่ายกันคนละครึ่งแต่เขาก็ยังเคยด่านะคะว่าหนูเนี่ยไปเกาะเขากินวายประโยคนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตคู่เนาะเพราะหนูเลี้ยงลูกฟูไทมจนลูกขวบหนึ่งหนูก็เลยสมัครงานและได้งานใหม่มาทําค่ะตลอดมาก็พยายามประคับประคองกันมาเรื่อยๆหนูทนไม้ทนมือเขา ใจอ่อนและให้อภัยเก่งเขาก็เลยดูจะเบาๆกับหนูลงไปดีหรือเปล่านะคือทนไม้ทนมือได้เขาก็เลยใจอ่อนและหนูพยายามทําเป็นหูทวนลมกับคําด่าต่างๆของเขาแต่วันหนึ่งมันไปไม่ไหวจริงๆค่ะพี่วันนั้นเราทะเลาะก,กันเรื่องลูกจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเขามาด่าหนูและลามปามาด่าแม่ของหนูที่หน้าบ้านครอบครัวนหนูรับไม่ได้ค่ะหนูก็ไม่โอเคด้วยแหละเลยแยกกันอยู่ตั้งแต่วันนั้น พอสเดือนผ่านไปเขาเพิ่งสมึกได้ก็มาขอโทษพ่อแม่หนูครอบครัวหนูก็ให้อภัยนะคะผ่านไปได้สองสามอาทิตย์เขาก็กลับมาอารวาสอีกครั้งตอนนี้สิ่งที่หนูรู้สึกคือไม่อยากกลับไปเป็นครอบครัวกับเขาอีกแล้วรู้สึกว่าหนูทนมาได้ยังไงนะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดมาพอกลับมาอยู่บ้านตัวเองจริงๆรู้เลยว่าคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่นี่แหลคะค่ะพ่อแม่ซัพพอร์ตหนูดีมาก แต่ลึกๆมันก็เหมือนมีอะไรมาดึงหนูอยู่เลยยังทําให้ไม่ไปอยากกับเขาให้เรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งหนูสงสารลูกส่วนหนึ่งการที่ต้องรับสภาพการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเลยทําให้หนูตัดสินใจเด็ดขาดเรื่องนี้ไม่ได้สักทีแต่ที่แน่ๆก็คือหนูจะไม่กลับไปคุยหรือไปยุ่งกับเขาอีกแล้วนะคะไม่ไปอยู่ในบ้านเดียวกันอีกแล้ว อยากรบกวนพี่อ้อยช่วยดึงสติหนูให้หน่อยขอบคุณมากๆค่ะจะรอฟังนะคะหวังว่าเจ้าของคําถามฟังอยู่นะพี่คิดง่ายๆก่อนถ้าน้องอยากจะเลิกจริงคงไม่ต้องส่งคําถามเข้ามาหาพี่มั้งป่านนี้คงตัดสินใจเลิกไปแล้วแต่สิ่งที่น้องเจอจะว่าไปไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายนะคะเราดูใจทําความรู้จักกันมาไม่ถึงปีดันท้องทุกอย่างเลยต้องเดินหน้าไปด้วยความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น บางคนนะคะรู้จักกันนานยังไม่ได้แปลว,ว่ารู้จักกันดีเลยอะนับประสาอะไรกับคนที่ใช้เวลาด้วยกันไม่นานแล้วอยู่ๆก็ต้องมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กับอีกหนึ่งชีวิตที่ถือกําเนิดมาตอนนั้นเนี่ยพี่ว่าต่อให้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะคะ่ะคราวนี้พอเดินหน้ามาถึงวันหนึ่งความรู้สึกเหมือนเคลื่อนตัวไปอาจไม่ได้มีใจให้กันเหมือนก่อนอะความตื่นเต้นในการพยายามเอาชนะใจของแต่ละฝ่ายหมดลง คราวนี้ชีวิตจริงแหะค่ะไม่ได้มีแต่เจ้าชายเจ้าหญิงในเทพนิยายลูดม่านปิดอยู่กันในปราสาทยังมีความสุขแต่จริงๆแล้วเราต่างเป็นคนธรรมดาที่มีภาระมากมายที่ต้องช่วยกันแบกช่วยกันรับถ้าไม่ได้รักกันเท่าไหร่จะทําร้ายหัวใจกันง่ายมากนะคะและตอนนี้เนี่ยมาถึงการทาร้ายร่างกายกันแล้วกันด้วยไม่รู้คนอื่นจะถือสาเรื่องนี้ไหมนะแต่สําหรับพี่นะคะการทาร้ายร่างกายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้คนรักกันจะไม่ทําร้ายกันตอนนี้ เธอกับฉันตบตีกันจนไม่สนความเจ็บปวดของอีกฝ่ายแล้วอะลูกโตขึ้นทุกวันเรากําลังปลูกฝังอะไรลงไปในหัวใจของเด็กคะลูกจะอบอุ่นตรงไหนถ้าเขาเติบโตท่ามกลางการทะเลาะเบาแหวงของพ่อแม่เสียงแห่งความเครียดความรุนแรงไอม้มูเมียน้องไม่สงสารลูกหรอตกอ,อกตกใจกับเสียงดังๆตะโนตกนตะคอกใส่กันเห็นคนที่เขารักทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างพยายามทําให้อีกฝ่ายเจ็บ หัวใจลูกเจ็บที่สุดหรือเปล่าการมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบอาจจะไม่ได้จบที่ความอบอุ่นเสมอไปนะคะถ้าในครอบครัวไม่ได้มีสายใยเชื่อมใจกันและกันอนะ่ะอีกอย่างนะการทนมือทนเท้าของเขาได้เลยทําให้เขาใจอ่อนพี่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่กระเบื้องค่ะอย่าให้เขาเลือกเพราะเราอดทนเกิดวันหนึ่งน้องทน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 ,ทน,ทนเขาอารมณ์พุ่งพล่านขึ้นมาแล้วพลั้งมือเกิดน้องตายขึ้นมาแล้วทายัางไงอะ่ะเขาก็คงได้แค่ขอโทษ ก็มันโกรธอะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วใครเลี้ยงลูกต่ออะคะไหนจะพ่อแม่เราอะเราได้ดูแลท่านเต็มที่หรือยังเมื่อเขาไม่มีสติเรายิ่งต้องมีสติคะ่ะตบตีกันได้ขนาดนั้นเขาไม่แคร์ลมหายใจของเราหรืออีกข้อหนึ่งนะอันนี้สําคัญค่ะคนรักกันต้องให้เกียรติกันนี่ด่าไปถึงพ่อแม่เราแล้วนะคะพ่อแม่คือเจ้าของชีวิตเรานะคะ ถนอมร่างกายลูกสาวแทบตายแล้วลูกสาวยอมให้ผู้ชายที่ไหนมาตบตีและยังด่าทอไปถึงท่านด้วยถ้ายังยอมอยู่กับคนคนนี้ได้เนี่ยพี่ว่าก็ใจร้ายกับหัวใจพ่อแม่ไปหน่อยนะสามีภรรยาเลิกกันก็เป็นคนอื่นค่ะแต่เราต่างยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิตถ้าเจอหน้ากันแล้วตีกันและยังมาอ้างว่าอยู่เพื่อลูกก็จะถามะคะว่าอยู่เพื่อลูกตรงไหน ถ้าแยกย้ายกันไปวันไหนมาเจอลูกต่างอารมณ์ดีๆไม่มีแรงกดดันระหว่างกันน่าจะดีต่อหัวใจลูกมากกว่าหรือเปล่านักจิตวิทยาเด็กเขาเคยยืนยันเสมอนะคะเด็กจะมีผลกระทบกับจิตใจไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆใครบ้างแต่อยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นทําให้เขามีความสุขแค่ไหนถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วทุกก็แยกย้ายไปมีความสุขกันไกลๆพอมาเจอลูกเมื่อไหร่เนี่ยก็ใช้เวลาในการดูแลลูกยิ้มใสๆเข้าหากันนะคะ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทําเพื่อลูกของจริงตอนนี้จะหย่าหรือไม่หย่าไม่สําคัญเท่าว่าเราเนี่ยเลิกเอาความสุขของเราไปผูกขาเขาไว้ได้แล้วหรือยังไอกระดาษแผ่นเดียวอะค่ะจะต้องไปทนทุกข์ทรมานอะไรกับสิ่งนั้นนักหนาจะว่าไปน้องห่างห่างกันมาตั้ง6เดือนเนี่ยมันอาจจะเกินคําว่าเลิกไปแล้วก็ได้นะคะแค่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเท่านั้นเองถ้าตอนนี้หย่าไม่หย่าไม่ต่างเราก็เดินหน้ามีความสุขในทางของเรา ดูแลลูกให้เต็มที่ค่ะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนค่ะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะต่างฝ่ายต่างทำร้ายหัวใจลูกวันนี้เราจะสร้างวันดีๆเพื่อลูกละตั้งใจและทำให้ได้ดังใจอีกอย่างเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแย่ตรงไหนคะ ลูกอยู่ในท้องเราตั้งเก้าเดือนงานของน้องก็มีทํามาหากินเองก็ได้ทําไมผู้หญิงอย่างเราจะเลี้ยงลูกไม่ได้อีกอย่างนะพ่อของลูกเขาก็ยังรักลูกไงน้องบอกเองนะและยังมาดูแลลูกได้ในบางวันลูกไม่ได้ขาดใครแต่แค่สามีกับภรรยาเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วมันทุกข์ทรมานใจแค่นั้นเองก็ห่างกันสักพักค,ค่ะตั้งหลักในมุมของตัวเองไม่มีใครอะค่ะที่บอกว่าฉันรักเธอมากนะเลยอยากตบตีไม่มีจริงจริง ที่สําคัญค่ะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือการที่หลายคนเรียกว่าเป็นไม้ไม่มีใครอยากแต่งงานวันนี้เพื่อไปหย่าวันหน้าแต่ถ้าอยู่ต่อไม่ไหวความทุกข์มันช่างบั่นทอนจิตใจต้องถามตัวเองว่าอดทนเราได้อะไรอะค่ะทําไมถึงไม่เลือกทางที่ตัวเองจะมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าทั้งหมดน้องอยากเดินต่อจะอดทนต่อก็ได้นะคะอดทนจนเริ่มสงสารตัวเองอดทนจนเริ่มสงสารตัวเองไม่ไหวแล้ว เมื่อนั้นเหนื่อยที่สุดคงหยุดเองได้มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆคนคะ่ะเลิกอดทนเพื่อจะอยู่ใกล้ๆผู้ชายเห็นแกนตัวคนหนึ่งแล้วมาเป็นที่พึ่งพิงให้หัวใจลูกอย่างเต็มภาคภูมิเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีเรื่องอะไรน่าอายเลยแม้แต่นิดเดียวคะ่ะวันนี้ถ้าลมหายใจยังเป็นของเราถามตัวเองนะคะว่าเราควรอยู่อย่างมีความสุขหรือทุก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 อดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองหรือเปล่าจริงๆนะเราไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าลมหายใจของเราจะหยุดลงเมื่อไหร่ ทำไมถึงไม่กล้าที่จะออกมามีความสุขเราทุกคนต่างเป็นหัวใจของพ่อแม่ทําไมเราถึงยอมให้เขาทําอะไรแย่ๆทั้งที่หัวใจพ่อแม่น่าจะเจ็บที่สุดน้องเองก็มีลูกลองเทียบดูสมมุตินะคะสมมุติวันหนึ่งลูกโตไปแล้วถูกทําร้ายจากคนที่เขารักลูกเราเขาว่าแบบนั้นน้องจะรู้สึกยังไงในวันที่เห็นลูกนั่งร้องไห้แต่พ่อแม่เข้าไปปกป้องเขาไม่ได้เลยนอกจากเห็นเขาทําร้ายร่างกายลูกแล้วเนี่ยยังหันมาด่าใส่หน้าเราด้วยนะ อันนี้มันคือภาพเดียวกันเลยนะตัดสินใจดีๆค่ะให้กำลังใจน้องมีความสุขในสิ่งที่เราเลือกได้เองนะคะชีวิตเป็นของเราไม่ได้เป็นของเขาซะหน่อยนะโอ้โหคำถามค่อนข้างหนักนะคะน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนด้วยความอดทนเป็นเรื่องดีแต่บางทีต้องถามตัวเองว่าอดทนแล้วได้อะไรคำว่าทนอยู่เพื่อลูกเคยถามลูกหรือมองในมุมของลูกไหมว่า ลูกมีความสุขจริงหรือเปล่าที่เขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งแรงๆของพ่อแม่นะคะฮาวทูรักกับพี่อ้อยในอีพีต่อไปเป็นความรักในที่ทํางานค่ะแต่หวานกันไม่ได้นะเขาบอกว่าอยากให้รักของเราเป็นความลับนั่นไงเขาบอกว่าอยากคิดมากแต่บางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะเขาจะปิดเราซ่อนเราไว้อีกนานแค่ไหนติดตามได้กับ h า w ท o รักอีพีต่อไปดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ เอา t ู <How> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร